เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่านักวิ่งกว่า3,000คนค่ะมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการ่ังเทื่องและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว All for one the king เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดที่บริเวณด้านหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมแบ่งออกเป็นวิ่งฟันรัน5กิโลเมตรและมีวิ่งมินิมาราธอน10กิโลเมตร ซึ่งมีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า3,000คนและมีผู้พิการร่วมเฉลิมพระเกียรติ50คนซึ่งนักวิ่งทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อตราสัญ,ญลักษณ์7 2พรรษาค่ะ